ไปจับโจรก่อนเลยคุณผู้ชมครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก็สามารถจับคนร้ายเอาไว้ได้คำสารภาพของเขาก็คือต้องการเอาทองไปแต่งเมียครับนี่คือภาพวงจรปิดนะครับภายในร้านทองอุดมพรที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับวินาทีที่คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก30ปีครับเดินเข้ามาขอดูทองในร้านนะครับพนักงานเขาก็หยิบให้ดูตามปกติก่อนที่จะอาศัยจังหวะที่พนักงานเผลอครับคว้าเอาสร้อยคอทองคำหนัก2บาท2เส้นแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากร้านไปเลยนะครับเลือกทองปกติเลยอะค่ะแล้วยังไงฮะตอนนั้นนี่ก็เลือกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดูลายแล้วพอหนูเผลอเขาก็วิ่งเลยค่ะวิ่งออกเลยเขาขอดูเส้นกี่บาทคะ2บาทค่ะ2บาทแล้วก็ถามหา5บาทด้วยอ๋อถามหาแต่เราไม่ได้หยิบมาให้ดูหรอไม่มีค่ะที่ร้านเห็นว่าก่อนหน้านี้เขามารอบแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะอ๋อมาก่อนหน้านี้กี่วันครับวันเดียวค่ะเมื่อวานแล้ววันนี้เหตุการณ์นี้ตำรวจทำงานไวนะครับออกค้นหาตัวผู้ก่อเหตุใช้เวลาเพียงแค่45นาทีครับตามจับเอาไว้ได้ห่างจากจุดที่ก่อเหตุประมาณสัก1กิโลเมตรชื่อของเขาก็คือนายวัชรินนะครับอายุ30ปีพร้อมกับของกลางก็คือสร้อยคอทองคำที่ขโมยไปพร้อมกับรถกระบะสีดำที่ใช้ในการก่อเหตุเจ้าตัวอ้างบอกว่าอยากจะได้ทองเอามาแต่งเมียครับงานแต่งจะจัดขึ้นวันที่22นี้แล้วสาเหตุที่ไม่มีเงินเป็นสินสอดไปขอเมียก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกเขาข้ามไปซื้อเหล้าฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะเอามากินเลี้ยงในงานแต่งงานของเขาแต่ว่าขากลับเจอเจ้าหน้าที่จับต้องเสียค่าปรับเป็นเงินมากถึง 30,000 บาทครับไม่ทำไม่ได้อยากจะตั้งใจทำเราไม่เคยดูข่าวมั้งเหรอว่าคนร้านทองชิงทองอะไรไม่เคยรอดสักรายใช่แล้วรู้ไหมว่าตำรวจจันทบุรีเขาเก่งขนาดไหนไม่น่าทำเลยเนาะแล้วทีนี้ทำงานแต่งเราอ่ะติดต่ออะไรไปบ้างยังครบหมดแล้วของนายอะไรติดต่อไปแล้วจบแล้วมันก็งานเป็นบ้านนะผู้หญิงแล้วแฟนเรารู้ยังไงแล้วไปกับใครไปชิงทองไปกับใครไปคนเดียวครับเดี๋ยวแล้วแฟนไม่รู้ใช่ไหมครับปะนี่คุณตำรวจถามแฟนสาวรู้ไหมแฟนไม่รู้นะครับค่ะเขาไปก่อเหตุคนเดียวพอแฟนสาวทราบข่าวก็รีบมาเลยครับคุณตำรวจนักข่าวก็ไปพูดคุยกับเธอบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งจะคุยกับแม่ของตัวเองแล้วก็ออกไปบอกคนที่รู้จักว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแฟนหนุ่มจะมาก่อเหตุขโมยทองแล้วบอกว่าจะเอาทองมาขอเมียแต่งงานครับที่คุยกันเมื่อเช้าแหละว่าถามเขาว่าเนี่ยงานจะได้แต่งไหมสินสอดพอไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่แล้วหนูก็แล้วเขาก็นั่งคุยว่าถ้ามีปัญหาอะไรจะได้คุยกับแม่จะได้เรียกผู้ใหญ่มาคุยมันจัดได้หรือไม่ได้แล้วทีนี้พอนั้นเขาก็ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ก่อสร้างหัวหน้าเขามีเงินซัพพอร์ตอยู่ถ้ามันขาดเหลือมากน้อยยังไงก็เดี๋ยวซัพพอร์ตได้แล้วอีกก็เลยอ่ะโอเคถ้าแต่งได้ก็แต่งจะได้ไม่ต้องให้เล็กแม่มาคุยไม่พอสุดท้ายพอถูกจับแบบนี้งานก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วนะฮะใช่ค่ะโหเห็นใจเจ้าสาวมากๆนะคะคือถ้ามันเริ่มต้นจากอะไรที่มันผิดอ่ะมันก็จะไม่ค่อยสวยงามนะคะกลับตัวกลับใจใหม่ได้ค่ะครับ